This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆมันมีมากกว่า 7,000 ชนิดนะคะแต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงสุดเมื่อเทียบกับเฮโรอีนเทียบกับแอมเฟตามีนหรือว่าโคเคนนะนิโคตินเนี่ยมันมีอันตรายต่อร่างกายด้วยตัวมันเองนะคะยังไม่ได้รวมสารพิษตัวอื่นที่เด่นที่สุดก็คือฤทธิ์ที่ทำให้มีหลอดเลือดตีบหลอดเลือดหดตัวทั่วร่างกายเพราะนั้นมันก็เลยมีเอฟเฟกต์มีผลกับทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เหมือนกับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะที่เราเห็นสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เนี่ยค่ะเป็นเอฟเฟกต์จากเลือดไปเลี้ยงน้อยลงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโทษของบุหรี่ที่นักสูบนะคะต้องระวังแล้ววันนี้อาจจะคุยในภาพรวมด้วยแล้วก็เน้นในส่วนของนักสูบซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยที่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สัดส่วนของการสูบบุหรี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยเป็นพิษร้ายกับสุขภาพร่างกายนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศษรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบนะคะเดี๋ยวคุยกับท่านรองกันว่าเรื่องของยาสูบเรื่องของพิษภัยของบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพเราอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่จะต้องระวังด้วยมีในด้านไหนบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองผู้ฟังค่ะท่านรองคะในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่อะเราต้องย้ำกันตั้งแต่ต้นๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่บางคนอาจจะยังไม่ตระหนักนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะยังมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในขณะที่โทษของบุหรี่เนี่ยบางท่านอาจจะรู้หรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าก็สูบมาตั้งนานแล้วมันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะอันนี้อยากจะให้ท่านรองได้ช่วยย้ำให้สักนิดหนึ่งว่าในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่นะคะหรือยาสูบต่างๆเนี่ยในควันบุหรี่มันมีสารอะไรที่เป็นอันตรายบ้างคะค่ะจริงๆมันมีมากกว่า 7,000 ชนิดนะคะสารที่เป็นพิษอยู่ในบุหรี่แต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือนิโคตินซึ่งนิโคตินเนี่ยก็ความจริงจะเรียกว่าพระเอกก็ไม่ได้ต้องเป็นผู้ร้ายของเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนิโคตินเนี่ยที่มันทำให้เสพติดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสารเสพติดมันทำให้หลั่งสารแห่งความสุขโดปามีนเพราะนั้นก็ทำให้อยากจะสูบเพราะว่าสูบแล้วผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็เลยแล้วก็เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงสุดเมื่อเทียบกับเฮโรอีนเทียบกับแอมเฟตามีนหรือว่าโคเคนนะคะเพราะนั้นที่บอกว่ามันไม่เสพติดเนี่ยไม่น่าจะใช่มันเสพติดมากเลยแล้วพอมันเสพติดมันก็ทำให้เสพเยอะทีนี้นิโคตินเนี่ยมันมีอันตรายต่อร่างกายด้วยตัวมันเองนะคะยังไม่ได้รวมสารพิษตัวอื่นสารเคมีตัวอื่นที่อยู่ในบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าฤทธิ์ของมันที่เด่นที่สุดก็คือฤทธิ์ที่ทำให้มีหลอดเลือดตีบมันทำให้หดหลอดเลือดหดตัวทั่วร่างกายเพราะนั้นมันก็เลยมีเอฟเฟกต์มีผลกับทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เหมือนกับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะที่เราเห็นสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เนี่ยค่ะเป็นเอฟเฟกต์จากเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะที่สมองก็จะมีเหมือนจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้หัวใจก็ฮาร์ทแอทแทคที่หัวใจหยุดเต้นเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะอันนี้ก็พบได้ในเด็กอายุน้อยลงและที่สำคัญเลยก็คือที่ปอดเนี่ยเป็นตัวที่รับนิโคตินโดยตรงมันก็จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเป็นหอบหืดเยอะขึ้นเกิดการอักเสบง่ายขึ้นเช่นคนที่เป็นโควิดถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะติดง่ายกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อันตรายคือความรุนแรงจะเยอะกว่า 5-7 เท่าเลยค่ะเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่คือโอกาสจะเป็นโควิดเท่าๆกันแต่ว่าถ้าเป็นแล้วจะรุนแรงมากกว่านะคะด้วยเหตุที่นิโคตินเนี่ยนอกจากทำให้หลอดเลือดตีบแล้วเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวนะคะก็ยังมีการสร้างสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบพวกอินเตอร์ลิวเคนซึ่งมันทำให้ตัวมันเองก็ไปทำให้เกิดการอักเสบแล้วที่สำคัญก็คือมีอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เซลล์เกิดการทำลายแล้วก็การซ่อมแซมเซลล์ผิดปกติไปเป็นมะเร็งหรือว่าแก่ง่ายที่เราไปพยายามไปกิน
แอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อต้องการให้ผิวพรรณดีหน้าตาดูหนุ่มสาวแต่ตัวบุหรี่เนี่ยมันสร้างตัวตรงข้ามก็คือเป็นตัวอนุมูลอิสระเลยค่ะเพราะนั้นเอฟเฟกต์ของทั้งร่างกายเนี่ยก็เกิดจาก3สิ่งนี้ก็คือหลอดเลือดตีบการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะเพราะนั้นก็เกิดได้ทุกระบบทั่วร่างกายเลยแต่ที่สำคัญก็คือที่เราเห็นชัดก็คือเรื่องของสมองเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องปอดนะคะที่จริงยังมีเรื่องฮอร์โมนด้วยนะคะฮอร์โมนเนี่ยก็ทำให้อินซูลินกับคอร์ติซอลทำงานผิดปกติเพราะนั้นก็จะมีเป็นเบาหวานเยอะขึ้นเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเยอะขึ้นทีนี้ในผู้ชายเนี่ยมีฮอร์โมนเพศหลังน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีเรื่องของเซ็กส์เสื่อมด้วยแต่ในผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีเรื่องฮอร์โมนเพศนะคะแต่ว่าไปมีปัญหาอื่นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ก็คือว่าด้วยเหตุที่ผู้ชายการสร้างสเปิร์มลดลงผู้หญิงที่เป็นคู่กับเขาก็จะมีโอกาสมีลูกยากนะคะแล้วถ้าหากว่าท้องก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกไปเลี้ยงรกนะคะรกที่จะถ่ายทอดไปสู่อาหารไปสู่ลูกในท้องเนี่ยลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกก็เหมือนกับไม่ได้รับอาหารจะคลอดก่อนกำหนดบางคนตายคลอดนะคะแล้วก็ออกมาน้ำหนักตัวน้อยนะคะอันนี้ก็ไปคือผลของแม่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไอ้บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมามีผลต่อลูกในท้องซึ่งด้วยเหตุที่มันมีสารที่เล่าให้ฟัง3อย่างเนี่ยลูกก็จะมีปัญหาระบบประสาทผิดปกตินะคะเขาพบว่ามีโรคของระบบประสาทที่ผิดปกติจนกระทั่งเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะพบเป็น 1.5 เท่าของคนที่ไม่สูบบุหรี่แล้วก็เด็กก็จะมีเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องหอบหืดเยอะกว่าแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าพบปากแหว่งเพดานโวแล้วก็ไหลตายคือในเด็กนั้นมีโรคไหลตายก็คือว่าอยู่ๆพบว่าเด็กหยุดหายใจแล้วเสียชีวิตโดยที่เด็กแข็งแรงดีในอายุ1เดือนไอ้1ปีเนี่ยนะคะก็เรียกว่าโรคซิกคือ sudden infant death syndrome คล้ายๆกับไหลตายในผู้ใหญ่ที่นอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะในเด็กก็พบได้เพราะนั้นเราพบโรคเหล่านี้เนี่ยในงานวิจัยที่เขารวบรวมพบสูงกว่าในของลูกที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มากกว่าแม่ที่ไม่ได้สูบเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกด้วยลูกที่อยู่ในท้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลเนื่องจากแม่ผู้หญิงมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เอฟเฟกต์ก็เลยเกิดเยอะกว่าผู้ชาย คือโรคทั่วๆไปเนี่ยเท่ากันผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะคะแต่ผู้หญิงจะเยอะกว่าในตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวยังมีเรื่องผิวหนังอีกนะคะซึ่งเป็นเหตุที่ผู้หญิงเรากังวลเยอะด้วยเหตุที่ทางด้านของผิวหนังเนี่ยเราพบว่าด้วยเหตุที่เลือดไปเลี้ยงผิวหนังลดลงนะคะเพราะนั้นก็จะไม่มีออร่าผิวหนังหยาบกร้านเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยลงเหมือนกับสุขภาพผิวหนังไม่ดีนะคะก็จะหน้าคล้ำๆนะคะเราเห็นชัดในคนสูบบุหรี่เราก็จะเห็นว่าเขาหน้าเขาจะเคร่งเครียดอันนี้เกิดทั้งผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเราจะคอนเซิร์นเราจะกังวลมากกว่านะคะอันที่สองก็คือการสร้างคอลลาเจนมันลดลงนิโคตินไปทำให้คอลลาเจนผิดปกติเราก็ทราบคอลลาเจนมันทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ผิวหนังเต่งตึงทำให้ดูนุ่มนวล นะคะเพราะนั้นคอลลาเจนต่ำลงค่ะแล้วก็การที่มันมีสารอักเสบนะคะอินเทอร์ลิวเคนที่ตะกี้นี้พูดเนี่ยก็ไปกระตุ้นให้ผิวหนังเกิดการอักเสบง่ายเกิดเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังเยอะขึ้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะคะตะกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันในเลือดสูงตัวนิโคตินมันไปทำให้ฮอร์โมนทางด้านทำให้ไขมันตัวที่ไม่ดีในเลือดสูงนอกจากจะเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็มากระตุ้นการสร้างไขมันที่ต่อมผิวต่อมไขมันที่ผิวหนังเพราะนั้นก็จะเป็นสิวมากกว่าด้วยเหตุที่ไขมันมันสร้างขึ้นนะคะเลยก็คือจะพูดไปแล้วนะคะ
อีกตัวหนึ่งเลยก็คือสารอนุมูลอิสระเนี่ย มันไปทำให้ผิวหนังไวต่อแสงรังสีอุลตราไวโอเลต UV นะคะแสง UV ซึ่งเราก็ทราบว่าแสง UV เนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะเกิดทำให้ผิวหนังคล้ำแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้กว่าเราถึงพยายามจะใส่เสื้อแล้วก็ เวลาที่เราไปตากแดดแล้วต้องมีร่มแต่ตัวนี้เนี่ยมันทำให้อนุมูลอิสระทำให้ไวต่อ UV มากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เนี่ย6เรื่องผิวหนังซึ่งผู้หญิงเราจะมากกว่าผู้ชายที่จริงเกิดขึ้นเท่ากันนะคะแต่ว่าเกิดในผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้สึกมีปัญหาเยอะกว่าในผู้ชายนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทั่วๆไปเนี่ยเท่ากันแต่ว่ามันมีงานวิจัยบางอย่างในยุโรปเนี่ยพบว่าอันนี้ในบุหรี่นะคะยังไม่บุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาผู้หญิงเนี่ยที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการเกิดมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายนะคะเพราะเอิญในการสูบบุหรี่เนี่ยผู้หญิงสูบน้อยกว่าผู้ชายสูบน้อยกว่าเยอะเลยนะคะที่พูดถึงบุหรี่ทั่วไปนะคะประมาณ24เท่าก็คืออย่างประเทศไทยเนี่ยในคน10ล้านคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นผู้หญิงเพียง 600,000 คนก็คืออัตราการสูบของผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิงนะคะเพราะนั้นเราก็เลยพบอัตราการเป็นมะเร็งเนี่ยด้วยเหตุที่มันสูบน้อยกว่าก็เลยแม้ว่าจะอัตราเมื่อเทียบจำนวนคนที่สูบเนี่ยผู้หญิงจะเป็นมะเร็งจากบุหรี่มากกว่าผู้ชายนะคะเพราะเอิญสูบน้อยกว่าแต่ทีนี้พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้านี่มันกลับกันแล้วค่ะผู้หญิงรู้สึกเท่นะคะรู้สึกไฮโซรู้สึกคนที่สูบเนี่ยเขาดูมีคลาสนะต้องคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่บุหรี่มวนแล้วนะคะแล้วก็เลยทำแล้วก็รู้สึกลิเบอรัลนะคะก่อนนี้บุหรี่เอาไว้ให้ผู้ชายเพราะนั้นถ้ามีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผู้หญิงจะรู้สึกฉันก็มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันนะผู้หญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ชายนะคะประมาณตอนนี้เกือบจะเท่าๆเลยแต่ว่าในเด็กเนี่ยด้วยเหตุที่รู้สึกว่ามันเท่แล้วก็มันมีน้ำหอมมันมีกลิ่นหอมเด็กผู้หญิงใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นน้ำหอมแทนเลยนะคะบางคนไปสูบเพราะว่ามันหอมไม่ได้สูบเพราะว่ามันมีนิโคตินไม่ได้สูบเพราะสาเหตุอื่นนะคะเพราะนั้นระยะหลังเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าสัดส่วนของผู้หญิงจะเยอะมากกว่าจะเยอะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บางสังคมเนี่ยสูงกว่าเด็กผู้ชายนะคะเพราะนั้นก็เลยมันเลยไอ้ที่เราพูดกันในตอนต้นชั่วโมงเนี่ยคือบุหรี่ธรรมดาเพราะนั้นสิ่งผิดปกติในผู้หญิงปัจจุบันที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงแต่ว่าระยะเวลาการสูบมันยังสั้นบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยปี2550แล้วเพิ่งมีในโลกนี้ปี2000คศ2007 2003นั่นเองระยะเวลามันยังสั้นที่จะเกิดโรคมะเร็งโรคอะไรมันต้องใช้เวลาพวกนี้นะคะเพราะนั้นการติดตามเนี่ยเราก็กังวลว่าเอฟเฟกต์ของบุหรี่ในผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าพบอัตราการสูบการเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่สูบบุหรี่สูงกว่าผู้ชายนะคะค่ะเพียงแต่ว่าสัดส่วนการสูบมันน้อยกว่าเราเลยไม่เห็นยังไม่เห็นปัญหาทีนี้ปัญหาเหล่านี้มันจะมาเยอะขึ้นในบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเหตุที่ผู้หญิงเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นมากจนเกือบบางสังคมเนี่ยผู้หญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ชายนะคะเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นปัญหาเยอะขึ้นค่ะด้วยเหตุที่สูบเยอะขึ้นอันที่สองก็คือผู้หญิงจะเป็นวัยเจริญพันธุ์เขาพร้อมที่จะมีลูกอีกอยู่ในท้องเขาเพราะฉะนั้นปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาแต่จะเกิดขึ้นกับลูกที่อยู่ในท้องที่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งเกิดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่มันสองเด้งเกิดกับตัวเองแล้วยังไปเกิดกับลูกด้วยค่ะค่ะมันอาจจะอย่างนี้ด้วยไหมคะท่านรองคะว่าตรงที่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ด้วยความที่มันไม่ได้ก
กลิ่นหรือว่าความแบบสูบเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดอาการแบบเหมือนบุหรี่ปกติมวนทั่วไปที่มันอาจจะดูเข้มกว่าอันนี้มันจะดูเบาๆแล้วมันดูมีหลายรสหลายกลิ่นอย่างที่ท่านรองบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของกลิ่นมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเวลาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบบุหรี่ชัดขนาดนั้นใช่ไหมคะค่ะเป็นความรู้สึกค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมบุหรี่โฆษณาชวนเชื่อแต่งานวิจัยนี่ออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าถ้านิโคตินเท่ากันอันตรายจากนิโคตินแต่เท่ากันแต่ปัจจุบันเนี่ยนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนิโคตินสังเคราะห์เพราะว่าเขาทำเอามามาละลายในน้ำนิโคตินในบุหรี่มวนเป็นนิโคตินธรรมชาติเอามาจากใบยาสูบแล้วก็มาหั่นฝอยเป็นมวนอัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันนิโคตินสังเคราะห์เนี่ย อุตสาหกรรมบุหรี่ทำขึ้นมาเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามพัฒนาปิดจุดอ่อนของนิโคตินธรรมชาตินิโคตินธรรมชาติเวลาสูบเนี่ยจะระคายคอจะไอบางคนเนี่ยแพ้ตั้งแต่ต้นเลยไอสูบไม่ได้ก็ไม่ติดแต่ว่าพอปิดจุดอ่อนมันจะเนียนมันจะนุ่มไม่ระคายคอเลยนะคะนิโคตินสังเคราะห์แล้วก็ยังไม่มีกลิ่นอีกบุหรี่มวนเนี่ยเหม็นนะคะแต่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกลิ่นนะคะเลยอันนี้คือจุดอ่อนที่เขาทำขึ้นมามีหนำซ้ำยังดูดซึมได้เร็วกว่านิโคตินธรรมชาติภายใน7วินาทีเนี่ยไปกระตุ้นสมองให้หลั่งโดปามีนเลยค่ะในขณะที่นิโคตินจะเร็วมากจะได้ผลเร็วสูบแล้วรู้สึกสบายทันทีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก7วินาทีเท่านั้นเองดูดซึมแล้วก็ไปสู่สมองเลยนะคะเพราะนั้นอันที่1นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนิโคตินสังเคราะห์ซึ่งร้ายแรงกว่านิโคตินธรรมชาตินะคะอันที่2จริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของบุหรี่ไฟฟ้าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาใช้เลิกบุหรี่มวนเพราะว่าวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเขาจะค่อยๆลดระดับนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าลงจากความเข้มข้นปกติที่สูบอยู่แล้วก็ลดลงจนกระทั่งเลิกนิโคตินได้นะคะแต่อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้ากลับมองเห็นเป็นจุดเด่นว่ามันลดได้มันก็เพิ่มได้เพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นขณะนี้เนี่ยเพิ่มระดับนิโคตินได้เป็นร้อยเท่าของนิโคตินในบุหรี่มวนเลยนะคะเพราะนั้นโอกาสจะเลิกนี่ยากค่ะตะกี้ได้นำเรียนแล้วนิโคตินเท่ากันก็อันตรายเท่ากันแต่ตอนนี้นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันสามารถปรับได้สูงขึ้นเป็นร้อยเท่าของบุหรี่มวนเพราะนั้นมันจะปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนเป็นไปไม่ได้เริ่มต้นเมื่อ15ปีก่อนใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะคะค่ะเขาต้องการให้สูบเยอะอ๋อถึงว่าเพราะว่าคือหลายคนอาจจะไม่ทันได้ตระหนักว่าพิษภัยหรือว่าภัยร้ายของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำไปพอมาฟังท่านรองบอกว่ามันเป็นนิโคตินสังเคราะห์ด้วยเราสามารถจะเติมจะลดจะอะไรก็ได้กลายเป็นว่าวัตถุประสงค์เดิมเพื่อต้องการเลิกบุหรี่มวนเปลี่ยนใหม่ละเพราะเห็นน่าจะเป็นเรื่องของการค้าด้วยนะคะท่านรองค่ะการค้าใช่ค่ะก็เลยทำให้ต้องการเพิ่มลูกค้าให้ติดนะคะแล้วแบบแค่7วินาทีเองค่ะแบบว่าเราสามารถที่แบบโอ้โดปามีนหลั่งมีความสุขไปแล้วโอ้โหอันตรายมากเลยค่ะแล้วพอโดปามีนดรอปลงความสุขหายไปไม่ได้ต้องสูบใหม่ละโหยหานี่คืออาการเสพติดอ๋อใช่ติดง่ายกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยใช่ค่ะทีนี้ที่เล่าเนี่ยคือเฉพาะนิโคตินนะคะแต่บุหรี่ไฟฟ้ายังมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอีกนะคะซึ่งมันมีตัวทำละลายอย่างที่บอกมันมีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิดในผลผลิตของบุหรี่ไฟฟ้าที่พ่นออกมาที่สูบเข้าไปในร่างกายเพราะนั้นมันมีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยที่มีผลเสียต่อร่างกายเป็นสารระคายเคืองแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งนะคะนอกเหนือไปกว่านั้นดังที่ได้เรียนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีรสไม่มีกลิ่นแต่ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้านำเอามาปรุงแต่งรสแล้วก็กลิ่นเพื่อให้เด็กๆรู้สึกเท่รู้สึกเข้าถึงรู้สึกอยากไปลิ้มลองวันนี้รสสตรอเบอรี่พรุ่งนี้รสวานิลานะคะรสกาแฟรส
น้ำอัดลมค่ะเปลี่ยนไปชื่อก็ได้คือโคคาล่าใช่ไหมก็ชื่อรถโคคาล่าแต่ว่าไม่ใช่โคคาโคล่านะคะก็อย่างนี้ค่ะมีมากมี 16,000 ชนิดนะคะให้เด็กเลือกให้เด็กเลือกเป็นเมนูซึ่งตัวนี้แหละค่ะทำให้เด็กติดนะคะเด็กอเมริกันเนี่ย 90% เขาบอกว่าเหตุที่เข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่ามันมีกลิ่นให้เขาเลือกเขารู้สึกเขาเป็นผู้มีอำนาจเขาเป็นคนเลือกไม่ใช่บุหรี่มานั่นนะเขาสามารถจะเลือกได้เขาอยากได้นู่นนี่เขาสนุกแล้วเขารู้สึกเขา powerful เขาเป็นคนสั่งเขาเป็นคนจัดการไม่ใช่คนอื่นมาสั่งเขาซึ่งนี่เป็นจิตวิทยาของเด็กนะคะเด็กรู้สึกตัวเองมีอิสระมีเสรีภาพมีอำนาจในการดำเนินการฉันเลือกเองด้วยวิถีของฉันนะคะนะคะแปลกมากเลยค่ะท่านรองเขาคือพอได้คุยแล้วเนี่ยเราได้เปิดมุมมองในอีกมุมมองหนึ่งที่เราอาจจะมองแค่ว่าเด็กก็อาจจะอยากลองแต่จริงๆคือมันกลายเป็นเรื่องของจิตวิทยาของเด็กที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้สามารถที่จะเป็นผู้เลือกเองมันไปอีกมุมนึงได้เหมือนกันค่ะซึ่งพอธุรกิจเขาทำยังไงก็ได้ให้เด็กมาลองครั้งที่หนึ่งนะคะเช่นประกวด cloud contestประกวดพ่นควันออกมาเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปมังกรเลยก็มีนะคะว่าใครจะพ่นได้สวยกว่ากันแล้วก็ได้รางวัลแต่เหตุผลของการพ่นเนี่ยเด็กได้นิโคตินเข้าไปเมื่อมีครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไปหาครั้งแรกนี่มาประกวดแต่ครั้งที่สองที่สามนี่คือติดแล้วทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กมาลองพอมีครั้งที่หนึ่งด้วยเหตุที่มันเป็นสารเสพติดมันก็จะมีครั้งต่อไปคุณก็จะเป็นลูกค้าระยะยาวสมองเด็กเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กจะติดสารเสพติดติดบุหรี่ไฟฟ้าได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ในปริมาณนิโคตินเท่ากันนะคะโอ้โหแล้วส่งผลในระยะยาวด้วยนะคะเพราะถ้าเริ่มติดตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยโอ้โหนานแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันมีผลเสียหรือว่าอะไรเพราะว่าอ่ะมันน่าจะเบากว่าบุหรี่มวนในความรู้สึกของหลายๆคนที่ยังเชื่อแบบนั้นอยู่เมื่อตอนต้นเป็นเช่นนั้นแล้วก็ด้วยการประชาสัมพันธ์การโฆษณาของอุตสาหกรรมคือทางหมอทางวิชาการเนี่ยเราได้แต่เผยแพร่แต่วิธีการของเราก็ออกวารสารตีพิมพ์นู่นนี่แต่ของเขาเนี่ยมันเป็นออนมันเป็นโซเชียลเข้าถึงเด็กแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยเข้าถึงเด็กถึงใจมากกว่าวิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเขาคือเขาเป็นธุรกิจอ่ะเขาเร็วกว่าเราอันนี้ก็ยอมรับซึ่งต้องให้สื่อช่วยกันเผยแพร่แล้วก็เราตอนนี้ก็มีแท็กติกให้เด็กๆมาประกวด TikTok เพื่อเขาจะได้เข้าใจเอาคอนเทนต์ของติ๊กของบุรีไปทำ TikTok ที่ถูกต้องนะคะแต่มันก็ยังไม่เท่าไม่เร็วเท่า Cloud Contest เนี่ยเด็กๆชอบมากกว่าเยอะ เป็นอะไรที่แปลกมากเลยกับการทำคอนเทสต์แบบนี้นะคะท้ายนี้ค่ะท่านรองค่ะท้ายนี้คืออยากจะให้ท่านรองได้ฝากอะไรสักหน่อยสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยคุณผู้หญิงที่ต้องระวังด้วยนะคะคือความจริงไอ้ที่อยากเน้นมากที่สุดก็คือว่าขณะนี้พัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้ามันมาถึงรุ่นที่5แล้วนะคะรุ่นที่4นี่คือทำเป็นอุปกรณ์การเรียนเป็นล็อกเก็ตเป็นนาฬิกาใช่ใช่วัยรุ่นชอบแต่ตอนนี้รุ่นที่5มันเป็นทอยพอตมันเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นซุปเปอร์มาริโอเป็นนมเป็นเครื่องดื่มเป็นของใช้ในบ้าน คือมุ่งเป้ามาที่เด็กอายุน้อยลง ขณะนี้เราพบว่าเด็กป.1 ป.2 เขาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการตลาดที่โหดเหี้ยมมากๆเลย เพราะว่ามุ่งเป้าที่เด็ก นะคะซึ่งเด็กไม่ได้รู้อีโนเน่เขาไปสูบไปเล่นเขาไปซื้อเพราะว่ามันน่ารักแต่เมื่อเขาได้ไปทดลองสูบเขาจะติดนะคะแล้วตะกี้ที่ยังไม่ได้เรียนเพราะว่าจริงๆเราพูดกันในเรื่องผู้หญิงแต่ในเด็กเนี่ยสมองกำลังพัฒนานะคะเพราะนั้นไอ้การทำงานของสมองจะถูกทำลายด้วยพวกความจำสมาธิการคิดวิเคราะห์ที่ภาษาหมอเขาเรียกว่า EF นะคะ Executive Function จะถูกทำลายไปนะคะเพราะนั้นในผู้ใหญ่เนี่ยสมองเส้นเลือดสมองแค่ตีบแตกแล้วก็อาจจะตายแต่ในเด็กเนี่ยบวกโง่ด้วยอีกอันหนึ่งเพราะนั้นถึงน่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้เข้ามามุ่งเป้าที่เด็ก
ซึ่งมันจะมีผลกับศักยภาพของเด็กเด็กตอนนี้เกิดน้อยนะคะเกิดน้อยกว่าอัตราตายอัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตายแล้วเพราะนั้นเกิดน้อยแล้วยังสมองถูกทำลายด้วยเนี่ยประชากรเราแย่มากเลยเพราะนั้นเราต้องมาช่วยกันปกป้องเด็กละค่ะแล้วก็อย่างที่ตะกี้พูดถึงผู้หญิงผู้หญิงก็มีเอฟเฟกต์แล้วผู้หญิงยังจะเป็นผู้ที่เด็กด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงกับเด็กนี่สำคัญมากเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาเลยอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันดูแลนะคะแบบเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรก็อาจจะต้องแบบว่าดูกันซะหน่อยนะคะไม่ละเลยกันนะคะใช่ค่ะโอ้วันนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆเยอะเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะถึงพิษภัยของบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่เราอาจจะคาดไม่ถึงจริงๆนะคะต้องขอบคุณท่านรองสุวรรณาด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ศาสตร์การใช้อาหารเป็นยามีแนวคิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดช่วยรักษาโรคได้จริงหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับคอนเซ็ปต์ของเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันมีมาช้านานและตั้งแต่ก่อนคริสตศักราช400ปีสมัยฮิปโปเครติสเป็นบิดาแห่งวิชาการแพทย์ค่ะแล้วท่านได้กล่าวไว้ว่า Let food be the medicine and medicine be the food ก็คือให้ใช้อาหารเป็นยานี่แหละค่ะแล้วก็กินแบบยาเนี่ยก็คือมันมาจากอาหารนี่แหละฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาแนวคิดขึ้นมานะครับของการใช้อาหารในการเป็นยาแต่ยาในที่นี้อาจารย์ไม่อยากให้มองว่าแบบรักษาโรคได้ 100% เราก็อยากให้ใช้อาหารในเชิงของการป้องกันหรือเป็นเริ่มปิ่มๆแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะคุณใช้อาหารในการบำบัดมันก็เลยมีเรื่องของอาหารบำบัดโรคหรือโภชนะบำบัดก็คือใช้โภชนาการใช้อาหารในการบำบัดให้มันบรรเทาทุเลาเบาบางลงแล้วถ้าปัญหามันเล็กน้อยเริ่มบิ่มๆอาหารมันก็ช่วยในการควบคุมไขมันนะให้กลับอยู่ในระดับปกติได้แต่ถ้าปัญหามันโอ้โหเกินแล้วอ่ะมันสูงเกินไปแล้วแล้วมันก็กลายเป็นว่าจะหวังเพียงพึ่งอาหารแล้วไม่กินยาก็ไม่ได้แล้วถ้าจะใช้ยาก็ต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลแต่ทางที่ดีอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำเสมอคือการรักษาที่ดีคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรค This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.